ถ้าถึงเรื่องของใกล้ตัวกันบ้างมาหาสงกรานที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับแน่นอนว่าจัดกันฉ่ำเลยทีเดียว21วันกับเฟสติวัลซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานที่ผ่านมาในรายการเย็นูกข่าวภาคเหนือเราุยกันแล้วว่าแคมเปญเนี่ยเกิดขึ้นในส่วนภาคเหนือเองและภาคเหนือตวบนภาคเหนือต่อนเ,นอตอเนี่ยเดินทางนามัสการความสิริมงคลหรือว่าเย็นฉ่ำกันทั้ง21วันแล้วคาดว่ารัฐบาลเองจะมีประชากร เลื่อนไหลในการไปเที่ยวเฟสติวัลนี้สิล้านคนเกิดม,มูลค่าเงินนะครับแปดหมล้านบาทครับทางด้านของคุณถาปณีเกียรติภัยบุ์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทออทอเปิดเผยว่ามหาสงกรานต์ปีนี้ฉ่ำแน่นอนอหยุดยาว12 1 6เมษายนเนี่ยจริงๆเนี่ยคือรัฐบาล จัดใหญ่ที่ท้องสนามหลวงพื้นที่ต่าง,างๆเนี่ยที่ผมกล้าการันตีเพราะว่าที่ศูนย์ใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติต่างอำเภอปริมณฑลเมืองหลักเมืองรองเหล่านี้จะมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมเฟสติวัลนี้กันอย่างมากมายก็แบ่งเป็นคนไทยราว4ล้านคนต่างประเทศ5,000 0นคนรายได้จะอยู่ประมาณ5,000ล้านอันนี้ในส่วนกรุงเทพนะครับแต่อย่างไรก็ตามสงการานจัด5วันหลายจังหวัดเริ่มจัดตั้งแต่วันที่1ถึง21 บางจังหวัดจัดถึง30คือวันไหลดังนั้นในแง่จํานวนรายได้แลนะนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นอน1นึ 1> ถึงยีเต็มเต็มๆนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าไทยราวแปถึงสิล้านคนรายได้จะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงแปดหมื่นล้านบาทกระจายกันคือเยอะมากๆนะค,คุณผู้ชมซึ่งเขาก็ได้กล่าวต่อบอกว่าความท,าท้าทายในช่วงของไตรมาสที่2แล้วก็3ของปีส5 6 7ัินะครับก็เป็นช่วงที่บางตลาดเนี่ย ตกท้องช้างนะฮะซึ่งททเนี่ยได้ดําเนินการตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลแล้วก็มีการประชุมกับเอกชนด้วยนะครับที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ดําเนินการตามเป้าหมายเมื่อจะเป็นการขายซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อดึงดูดจุดแข็งจุดขายในทุกจังหวัดเลยการสร้างแบรนด์ให้กับเมืองหลักเมืองรองนะครับเมืองไทยก็ต้องไม่หลับไหลซึ่งในช่วงของเดือนเมษายนในปีนี้นะครับก็จะมีเทศกาลสงกรานต์อย่างไรก็ตามเลยในทุกเดือนรัฐบาลจะสนับสนุนให้มีเทศกาลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ